เวลาเราเล่นไปเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบทที่แบบจะต้องแบบปุ้ยเหมือนเป็นการจะต้องบังคับตัวเองทำให้ได้อะโดยเพราะบทเรื่องของดราม่าที่จะต้องร้องไห้บางทีแบบอุ้ยเราทำได้หรือเปล่าเนาะเพราะมันจริงแล้วว่าการที่จะทำให้ตัวเองร้องไห้จริงโอ้โหเราเห็นเราดูละครเนี่ยดูนักแสดงเขายังดูตูมตามเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจริงเขาทำได้แบบก็ต้องยอมว่าแล้วเราจะทำได้ไหมเขาเหมือนเขาไหมเนี่ยมันบางครั้งมันก็ต้องพยายามทำอารมณ์นึกถึงเรื่องที่มันเศร้าที่สุดในชีวิตนึกถึงเรื่องของความลำบากความเหน็ดเหนื่อยความล้มเหลวกับชีวิตที่บางครั้งมันบอกว่าไม่สำเร็จความลำบากของพ่อแม่ที่ยากจนที่บ้านบอกคืนเช้ามาเราเคยไปทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ของพ่อตอนสมัยเป็นเด็กเนี่ยเป็นเด็กแทนที่จะได้เล่นในเวลาที่เป็นเด็กแต่ไม่ได้เล่นบางครั้งต้องไปทำงานหนักเหมือนผู้ใหญ่เลยกับพ่อเนี่ยบอกมันก็ทำให้เรามีนึกอารมณ์ออกมาก็ทำให้สามารถน้ำตาไหลได้